สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะฮะจะพาทุกคนมาเดินดูแปลงข้าวอินทรีย์นะครับในการทดลองนะครับ1ไร่ที่จะต้องการผลิตนะครับนั่นคือ1ตันหรือมากกว่าหรือให้มันมากที่สุดนะครับตอนนี้ครบ3เดือนนะครับครบ3เดือนแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับข้าวพันนี้เป็นข้าวพันอิตี้นะครับก็คือเป็นข้าวพันเหนียวแต่ว่าต้นมันจะไม่สูงนะครับความสูงเนี่ยอยู่ประมาณไม่ถึงเอวนะครับไม่ถึงเอวจะประมาณสูงๆเนี่ยถ้าเท่านี้ประมาณขาอ่อนนะครับหรือเกินขาอ่อนมานิดนึงตอนนี้เริ่มออกรวงนะครับถือว่าให้ข้าวปริมาณที่มองเห็นชัดเจนเลยนะครับเนี่ยออกรวงมาแบบน่าชื่นใจนะครับเดือนแรกทำยังไงบ้างนะฮะอย่างที่ทุกคนติดตามและก็สอบถามเข้ามาเนาะพี่ท่านนึงสอบถามเข้ามาว่าเป็นยังไงบ้างนะครับออกรวงหรือยังน่าจะออกแล้วออกแล้วครับพี่ประมาณนี้แหละนะครับเดือนแรกนะครับพ่นน้ำหมักปลาทะเลไป4ครั้งนะครับก็จะเริ่มจะเดินเติบโตนะครับตามทุกคนที่ติดตามและตอนนี้นะครับก็คือเดือนที่3นะเดือนที่2นี้ก็คือ3ครั้งแล้วก็เดือนที่3 3ครั้งตอนนี้ครบ3เดือนแล้วนะครับก็คือทุกวันที่20อันนี้วันที่21ด้วยซ้ำนะครับก็3เดือน1วันประมาณ3เดือนอ่ะตีกลมๆนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูเลยก็คือ1ไร่เนี่ยก็จะ3ไฮนาพี่น้อง3แปลงไปถึงตรงนู้นเดี๋ยวจะพาดูแล้วก็ไปดูนาข้าวนะครับที่พ่นประมาณสัก5ครั้งในระยะ3เดือนนะครับก็คือ1เดือนเนี่ยพ่น2แล้วก็เดือนที่2พ่น2แล้วก็เดือนที่3พ่น1นะครับเป็นนาหวานอันนี้นาดำข้าวพันธุ์ตี้อ่ะแล้วก็กอขอหกกอขอหกจะต้นสูงนะจะพาไปชมไม่ใส่ปุ๋ยเคมีแม้แต่เม็ดเดียวแน่นอนครับถ้าซูมไปนะครับก็คือหน้าตามันเหมือนกันหมดพี่น้องหน้าตาเหมือนกันหมดนะครับผมก็เลยมันจะไม่เหมือนลักษณะอันอื่นแต่ถามว่าโดยรวมเนี่ยสวยไหมนะครับชอบนะข้าวนะครับสวยออกรวงสวยเนี่ยรวงจะดกแบบนี้เลยนะครับติดเมล็ดได้ดีอยู่นะฮะนี่เลยตอนนี้เวลาประมาณสัก7โมงนะครับแดดเริ่มออกมาเนี่ยหมอกก็เริ่มหายไปถ้าประมาณ6โมงเนี่ยมีหมอกมีอะไรก็สวยกว่านี้ครับแต่ว่ามันภาพมันจะไม่ชัดเจนแต่ละที่ก็อาจจะสูงไม่เท่ากันถ้าน้ำขังเยอะนะครับมีการน้ำขังบ้างเนี่ยตรงด้านหน้าเนี่ยก็คือน้ำไม่ขังเลยนะครับส่วนการให้น้ำไม่ได้ให้นะครับตามฤดูกาลเห็นเงาผมอยู่นะสูงเข้าไปปุ๊บเนี่ยแต่ในกล้องจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับแสงมันจางเนาะก็คือเนี่ยรวงข้าวหมดเลยนะครับเนี่ยกำลังสอดแทรกอยู่ระหว่างใบข้าวนะครับแก้วกาแฟใหญ่ตอนน้ำ25ลิตรพ่นได้1ไร่นะครับก็10แก้วก็400 4ลิตรนะครับเป็น4ลิตร4ลิตรเนี่ยก็ใช้เป็นค่าน้ำหมักปลาทะเลสมมติถ้าใครที่สั่งไปหมักเนี่ยก็10กว่าบาทนะไม่ถึง100นะครับถ้าลิตรละ10กว่าบาทก็50 60มากเกินนี้อยู่แล้วโอ้โหถือว่าคุ้มนะครับ1ไร่นะฮะได้ผลผลิตแบบเนี้ยผมก็เลยไม่ต้องคิดมากเลยว่าต้องไปจ่ายค่าอะไรบ้างนะครับเพราะว่าไถเองตรงนี้ไถเองนะครับโดยใช้รถไถก็เสียค่าน้ำมันแหละแต่แปลงโน้นนะครับไถเองเหมือนกันแต่ว่าใช้รถปั่นใช้รถปั่นมาปั่นนะครับเนี่ยพี่น้องอันนี้คือข้าวอินทรีย์นี่เห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้ทุกต้นนะครับเห็นไหมนะเนี่ยพี่น้องหน้าตาเหมือนกันนะครับเป็นน้ำธรรมชาติมีก็มีนะครับไม่มีก็เพราะว่ามันเป็นการต้นทุนหมดเลยนะครับผมเลยคิดว่าหน้างานยังไงก็อย่างนั้นแหละนะครับแล้วก็ปรับไปตามเกมเนี่ยถามว่าออกรวงไหมนะครับออกครับพี่น้องเนี่ยนะใช่หมดเลยนะครับตรงนู้นอะยาวไปตรงนู้นนะฮะแต่ทำไมตรงนี้พ่นน้อยเพราะว่าหญ้าเยอะเดินยากนะครับก็เลยมาพ่นเท่านี้ก็สรุปทดลองแล้วเอ้าไม่ใส่ปุ๋ยเคมีก็ได้กินข้าวอยู่เด้อพี่น้องนี่เหมือนกันหมดเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตนะครับโอเคเช้านี้นะครับสดชื่นนะครับกับข้าวอินทรีย์โดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับในแปลงที่อันนี้เรียกว่าแปลงนาหวานนะพ่นน้ำหมักปลาเทไป5ครั้งนะฮะเดือนแรก2เดือนถัดไป2แล้วเดือนสุดท้าย3
ทีนี้มีคำถามว่าเนี่ยถ้าออกรวงตามประสบการณ์พี่น้องเนี่ยที่ดูเนี่ยควรพ่นดีหรือเปล่านะครับแต่พวกนี้ผมไม่พ่นแล้วแหละเพราะปีที่แล้วผมก็ไม่ได้พ่นนะครับในหน้างานแบบนี้แต่ใน1ไร่1ตันนะครับจะลองพ่นอีกสักครั้งดูหรือ2ครั้งดูนะครับเพื่อผลผลิตกำลังออกเพื่อเสริมธาตุอาหารนะฮะเดี๋ยวก็ไปดูกันทดลองเพราะปีที่แล้วทดลองก็คือหลังจากที่ข้าวนะครับออกรวงมาเนี่ยไม่พ่นเลยนะก็ได้ผลิตที่ดีแต่ปีนี้เอาเฉพาะตรง1ไร่ที่เราต้องการ1ตันหรือมากกว่าหรือมากที่สุดเนี่ยก็คือผมจะนะครับพ่นลองดูสักครั้งหรือ2ครั้งนะครับว่าผลผลิตเนี่ยจะเป็นยังไงหรือจะเกิดเอฟเฟคอะไรมั้ยเดี๋ยวทดลองให้เลยครับนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสดชื่นครับ Okay. Catfish Head 99